ตุการณ์ใหญ่ในวงการเกมที่มีกลุ่มรับจ้างปั๊มแรงทำให้วงการเกมต้องสั่นสะเทือนถึงกับมีการแบนไอดีนับแสนถ้ามีคนจ้างมึงปั๊มแรงเองทำปะเอาดิพี่ฉันเล่นเกมแล้วยังได้ตังค์อีกโคตรคุ้มอ่ะกูขอดูก่อนมึงเก่งจริงป่ะปั๊มแรงแม่งผิดนะเว้ยกฎหมายหรือว่าผิดกฎเกมไหมพี่มันไม่ดีไหมฮะต้องให้คำตอบกูวันนี้ก็ได้กลับไปคิดด้วยปั๊มแรงนี่ต้องทำไงพี่รีบฟาร์มรีบฆ่าคนเมื่อเอาแต้มคิวก็ใช่ป่ะถ้ามึงรู้ว่าตอนไหนไม่ชนะให้รีบเลือกตาใหม่ทันทีเลยโดยปกติลูกค้าของเราคือคนที่อยากได้แรงสูงแม่งจะติดต่อเข้ามาในเพจเราเว้ยเรามี4คนเล่นเดือนหนึ่งได้คนละ 50,000 ถูกไหมมึงคิดดูถ้าเกิดเรามี50คนเนี่ยได้เดือนเท่าไหร่ถ้าเราส่งงานลูกค้าจนครบหมดแล้วเราจะหาลูกค้าจากไหนเพิ่มสิ่งที่เขาได้จากเรามันไม่ใช่แค่แรงแต่มันคือการที่ทำให้เขาได้สัมผัสตำแหน่งที่มันสูงกว่าจุดที่เขาควรจะอยู่แล้วคนเราพอมันได้ขึ้นที่สูงเมื่อไหร่ไม่มีใครอยากลงต่ำหรอกเอาแรงคอนภายใน4วันไหวปะถ้ามันจ่าย2เท่าไหวรับมันเลยพี่มียังทำไม่ทันเลยพี่มันต้องเสร็จบรรยากาศทำงานตอนนี้มันไม่สนุกเลยเนาะถ้ามึงเห็นแก่ตัวไปต่อไปอ่ะพวกเราแม่งเจ๊งแน่เลย 200,000 พี่หายผมได้ไหมกูหาให้มึงได้แต่มึงมีปัญญาทำหรือเปล่ากูไม่ต่อรองมึงเอาเงินไปทำอะไรมึงเอามาคืนกูให้ครบก็พอผมมันไม่อยู่ง่ายๆหรอกยูก็รู้แล้วนี่ว่าเป็นคนยังไงมันจะไปไหนไม่ต้องเสือกไอ้สัตว์มึงเห็นไหมมันทำเหี้ยอะไรลงไปถ้ามึงไม่จ่ายมึงรู้ใช่ป่ะว่ามันจะเป็นไงมึงจ้างได้กูก็จ้างได้ว่ะ